วันนี้เรามีเมนูเลมอนมูสเค้กที่อร่อยและหอมกลิ่นเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 5-6 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสเลมอนใส่แป้งข้าวโพดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งพักส่วนผสมไว้ให้เย็นสนิทคนผสมส่วนผสมที่พักไว้กับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูจนเข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟบีบด้วยมูสเลมอนประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูมาการองผิวเลมอนขูดเป็นเส้นและช่อสารแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้